กินแค่นั้นอ่ะอิ่มเหรอครับเฮ้ยระวังหน่อยสิครับจีนนับ10ครับผมเองนี่มึงไปอยู่ห้องนั้นได้ไงเนี่ยซื้อต่อเข้ามาไงครับจะบ้าเหรอคุณจีนไม่ต้องห่วงเงินผมหรอกนะครับก็นั่นแหละยิ่งเป็นเงินมึงด้วยอ่ะไม่เสียดายเหรอสำหรับผมอ่ะมันคุ้มก็แล้วกันถ้ากูจะรู้นะว่ามึงมาซื้อห้องข้างกูเนี่ยกูให้มึงเช่าตั้งแต่แรกแล้วงั้นเดี๋ยวผมประกาศขายเลยนะครับอีป้าไม่งงดีครับห้องเนี้ยผมซื้อไว้นานแล้วเมื่อไหร่ปีที่แล้วอ่ะผมกะจะย้ายเข้ามาอยู่แต่บังเอิญเห็นว่านิยายของจีนอ่ะจะถูกทำเป็นซีรีส์ซะก่อนนี่มึงครับจีนไม่โกรธผมใช่ไหมที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ผมแค่อยากอยู่ใกล้จีนให้รู้สึกวางใจบ้างเท่านั้นเองที่จริงกูก็ไม่ได้โกรธหรอกแต่มึงเข้าใจใช่ป่ะว่าทำไมกูถึงทำมึงย้ายออกไปผมเข้าใจครับถึงผมจะย้ายมาอยู่ที่นี่แต่ผมสัญญานะว่าผมจะไม่ล้ำเส้นอะไรคุณจีนเลยผมจะเข้าออกแบบที่ขออนุญาตและที่จีนยินยอมเท่านั้นผมขอโทษกับทุกๆเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะครับกูดีใจนะที่มึงเข้าใจอ่ะงั้นผมขออนุญาตหอมแก้มจีมได้ไหมยังไม่ได้นอนใช่ไหมครับตาดูล้าเชียวงั้นไปนอนกันดีกว่าได้สิงั้นฝันดีนะฝันดีนะครับ